อยู่ที่เขตบางรักค่ะพี่กินหมดเลยนะนะแต่คราวนี้พี่มีประสบการณ์แล้วเต้ยพี่จะใจเย็นๆก่อนเล็กน้ำมาสั่งเองมุกจ่ายมันกระจับเฉงเลยพี่การันตีความสำเร็จละวันนี้บางรักพี่ว่าของกินหากินง่ายนะโซนนี้พี่นี่อยากกินอะไรคะก็กำลังหาร้าน40บาทอยู่ค่ะรู้คนดูรู้สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่มัจจุครับนี่วันนี้นี่ผมพาแขกคนสำคัญมาออกด้วยก็คือเยลลี่วงอสอนเอื้อธีรสรันเยลลี่มาด้วยวันนี้มาทำอะไรกันนะวันนี้พี่มาแบบช่วงนี้มันใกล้วันวาเลนไทน์ไงพี่ก็เลยพาเยลลี่เนี่ยมาออกเดทแต่เป็นเดทแนวใหม่แบบ50 40 30เขตไหนคะวันนี้นี่เอ้าใกล้วาเลนไทน์เขตไหนจะเหมาะไปกว่านี้ไม่ได้บางซื่อบางซื่อก็ได้เพราะว่าพี่ซื่อตรงโอ้ my god บางยี่ขันบางยี่ขันก็ได้เพราะพี่นกเขาขันอะไรวะไม่ได้เหรอก็ชงมาทางนี้เราอยู่ที่ไหนกันนะเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่เขตบางรักค่ะทีนี้ถ้ามาตรงวันเนี่ยพี่จะพาไปเปิดที่สำนักงานเขตนะเอ้ยแต่ว่าวันนี้เรามาดึกมาแปลกนะใช่พี่มาแบบเป็นมื้อค่ำไงเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยที่เนี่ยมันก็จะเป็นแบบอีกฟิลหนึ่งเนาะจะมีร้านรวงมาเปิดมากมายคือคักพี่เชื่อว่ามื้อเย็นของคนส่วนเนี้ยหลังทำงานหลังเลิกเรียนเนี่ยหรือใครมาขึ้นเรือแถวเนี้ยก็ต้องมาเดินตรงนี้แล้วพี่จะมานำร่อง50 40 30ให้ใช่ไหมคิดว่าวันนี้ทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าคะน่าจะได้อยู่ค่ะงั้นเอาเป็นว่าเหมือนเช่นเคยเดี๋ยวเต้ยให้งบแรกก่อนเลยนะงบแรกทั้งสองคนคนละ50บาทค่ะขอบคุณค่ะฮะอะไรวะหนูคนที่ขึ้นค่ะเฮ้ยจริงเหรอเหรอจริงเหรอเหรอไม่ไปไหนชัวร์ไม่มีไปแล้วไปแล้วป่ะเราเริ่มกันเลยไหมโอเคแต่คราวนี้พี่มีประสบการณ์แล้วเต้ยพี่รู้สึกว่าพี่จะใจเย็นๆก่อนพี่จะบริหารเวลาให้มันดีกว่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะถูกสุดเท่าไหร่เอ่ยแบบ60บาทหรออ๋อ เฮ้ยร้านนี้ก็ได้อันนี้น่ากินมากเลยอ่ะเจ๊หลีสวัสดีครับสวัสดีครับปิดกี่โมงครับสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งยังทันอันนี้น่ากินอ่ะพี่กินหมดเลยนะนะแต่คราวนี้พี่มีประสบการณ์แล้วเต้ยพี่จะใจเย็นๆก่อนอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขามี40ไงร้านนี้ไปรอหมดหมดแล้วพี่จะบริหารไว้4มี30ด้วยร้านเนี้ยไม่เป็นไรกิน50ก่อนป่ะเข้าครับสรุปคือผมกับเยลลี่เลือกเป็นร้านนี้ชื่อร้านว่าเจลลี่ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเจ้าเก่าใช่ซิกเนเจอร์คืออะไรครับป่าที่นี่อะไรดังมีต้มยำเส้นเล็กต้มยำเอาหมี่โฟต้มยำไอ้ที่ผมสั่งไป50บาทป่ะครับ55อุ๊ยไม่ได้ผมต้องไม่ได้ไม่ได้อ๋อไม่ได้ผมต้อง50บาทใหม่แม่มันนึงนะเป็น50บาทอ๋อแต่ห้ามโฟใช่ไหมได้ผมเอาไม่มีไม่มีแห้งต้มยำพี่เยลลี่ได้ยังเออทีละเอาอะไรเอาเส้นอื่นอ่ะเอาน้ำไหมเล็กน้ำมาสั่งเองเอาเส้นเล็กจ่ายมันกระจับเฉงเลยนะต้องปกติเวลาไปร้านอาหารยิ่งไม่เคยต้องพูดอะไรพูดอย่างเงี้ยแล้วนี่ต้องเป็นคนตะโกนสั่งตลอดค่ะเอาเส้นเล็กต้มยำอีกครั้งเอาเล็กน้ำต้มยำเราทั้งคู่มาแล้วเอาง่ายก็คือของผมเป็นบะหมี่ยำแห้งส่วนของพี่นาเป็นอะไรเป็นเส้นเล็กน้ำต้มยำซึ่งเอาจริง50บาทนี้ถือว่าเยอะนะในยุคนี้ที่เยอะมากมีก้อนหนึ่งถือกล้วยอันนี้เป็นลูกชิ้นลักบี้เวอร์ชั่นปั้นเองเฮ้ยอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาใช่ป่ะครับลักบี้เป็นปลาผ
อ๋อปลาผสมหมูอันนี้ปลาผสมหมูนี่อันนี้ปลาล้วนอันนี้เป็นลูกชิ้นแคะป่าวเอ่ยลูกชิ้นแคะแล้วอันนี้ลูกชิ้นกุ้งทอดป่ะนี่แล้วก็หมูสับหนึ่งชามนี้เกี๊ยวกรอบ1ซุปมาแม่อันนี้คือปริมาณที่ขายปกติเลยป่ะเยอะนะครับเยอะนะครับมันทําเป็นไงคล้ายๆกันค่ะแค่นี้เลยเฮ้ยแค่นี้เลยอ่ะอ้วกของพี่เยลลี่มีอะไรบ้างอ่ะเขามีเส้นค่ะโอ้ยมีเส้นมีลูกชิ้นเหมือนกันค่ะแล้วก็เหมือนกันหมดเลยค่ะจริงไหมแกพี่ชอบมากเลยวันนายปีนี้พี่ประหยัดเลิศลูกชิ้นปลาอร่อยแม่ลูกชิ้นทำเองป่ะครับลูกชิ้นปลาทำเองป่ะนี่ไงหรอว่าแล้วพี่กินไม่รู้เลยว่าทำเองไอตัวลูกชิ้นปลา 100% นะที่เป็นกลมๆมันจะขาวเนียนๆเลยมันเด้งๆนะวันนี้ผมกับพี่ปริ้นวางแผนจะแกล้งเยลลี่กันครับโดยปกติแล้วเนี่ยเยลลี่จะไม่ค่อยชอบให้ผมกินแอลกอฮอล์เท่าไหร่ซึ่งในแก้วเนี้ยจริงๆมันคือน้ำชาครับผมจะทำทีเป็นจิบๆไปเรื่อยๆแล้วเรามารอดูปฏิกิริยาของเยลลี่กันครับว่าจะเป็นยังไงผมจะโดนตบหรือเปล่าน้ำอะไรน้ำเปล่าชื่นใจปะชื่นใจน้ำเปล่าใช่ไหมน้ำกระท่อมเหรอน้ำกระท่อมอะไรเหรอไม่ปิดไม่คนยังไงจริงเหรอพี่มาได้กินแล้วกระท่อมนับประเด็นคือกูโดนไปด้วยกูไม่ได้กินน้ำกระท่อมไม่คือจะบอกว่าคือซุปเขาอ่ะมีทั้งกระดูกหมูและกระดูกปลารวมกันมันหอมมากเฮ้ยเอาเป็นว่าร้านนี้ผมแนะนำนะลูกชิ้นแขะก็ดีใช่ไหมชื่อร้านว่าเจนหลีเจนหลีเดินมาจากอยู่บนเส้นเหนือจริญกรุงเนี่ยจากที่เราจุดที่เราเริ่มต้นเมื่อกี้ตรงแยกถนนสีเวียงอ่ะเดินมาจิ๊บเดียวประมาณ30เมตรเจอเลยร้านจะฟ้าๆหน่อยสีมันช่องเราจ่ายเงินหรือยังคะเออจ่ายเลยดีกว่าจ่ายเงินค่ะร้อยหนึ่งเนาะสองจานโอเคถือว่าชาเลนจ์50บาทสองเย้แต่วันนี้รู้ไว้ว่าเรามีสิ่งใหม่เกิดขึ้นในรายการนี้แหละเรามีสิ่งนี้นี่มานี่จะบอกว่าเรามีอันนี้แล้วนี่รักอธิบายมันคืออะไรมันคือสติ๊กเกอร์ค่ะเอาไว้แปะว่าแต่ละร้านมีราคาที่กินแล้วอิ่มท้องไงเออวันนี้ยินดีต้องได้พูดมันมีหน้าอะไรอยู่มีหน้าอะไรหน้ามาจูนั่นแปลว่ามาจูเคยมาใช่ไหมใช่ค่ะพ่อครับคือรายการผมอะจริงๆผมต้องยอมรับว่ารายการผมคนดูเยอะมากวันนี้ผมมาว่าร้านพ่ออะ50คุ้มมากผมขออนุญาตแปะติ๊กเกอร์1จุดในร้านได้ไหมครับพ่อให้แปะตรงไหนดีตรงนี้ได้ปะโต๊ะที่ผมกินเอาเป็นว่าหลังจากนี้ถ้าใครเห็นโลโก้นี้เนาะใช่ไหมคือเป็นการการันตีว่าร้านนี้อิ่มท้องมาจุดมาเยือนแล้วนี่รีดได้เหมือนฟิล์มนี่อย่างที่บอกร้านเจ๊หลีสีฟ้าเหมือนช่องเราสังเกตง่ายๆมากินได้เลยอร่อยมากอร่อยมากชอบกิ่งมากอันนี้มันง่ายไปพี่เยลลี่ต่อไปมันจะยากขึ้นเพราะว่าลดกำลังมือคนละ40บาทขอบคุณค่ะโอเคมา40บาทไปลุยกันต่อทางนี้ดีกว่าใช่มาๆๆๆไว้หน้าโรบินสันเยอะมากโอ้ my god นี่พี่การันตีความสำเร็จละวันเนี้ยบางรักพี่ว่าของกินหากินง่ายนะโซนเนี้ยมันแบบมันจะติดกันในถนนแล้วก็คือให้ฟิลเยาวราชคล้ายๆเยาวราชพี่มาเคยพามาเดินแบบนี้มั้ยพี่เยลลี่ไม่ค่อยอะค่ะไม่ถึงฟิลเดินๆใช่มั้ยใช่เออจะมีไปเต็มที่ก็แบบยาวราชพาเยลลี่ไปยาวราชบรรทัดทองนิดหน่อยบรรทัดทองไม่เคยไปเลยลี่ไม่เคยไปเอาก็เคยไปกินราเมงนั่นไงแต่ไม่ได้เดินอย่างนี้อ๋อโอเคไม่ได้พาไปเดินอย่างนี้พาไปกินยังไม่ได้เดินได้ขายก่อนนี่มันเป็นเบียร์ลี่ดูแล้วมันเป็นเบียร์นึกออกแล้วก็กินอยู่นั่นแหละ
แล้วมันก็กินซะเยอะเลยกูเอามาเด็ดขาดว่ากินคนเดียวเนี่ยแบบเนี้ยรู้แล้วกินเบียร์ตลอดการถ่ายทำเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้กินตลอดการถ่ายทำพี่ปิงเขาหาว่าผมกินตลอดการถ่ายทำแล้วเนี่ยไม่เคยนี่วันนี้มันเหนื่อยมากเดี๋ยวต้องขับรถนะพี่ปิ้นอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเจอร้านลับในซอยในตรอกสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นร้านตามสั่งใช่ไหมใช่ค่ะถูกสุดในร้านเท่าไหร่เมนูที่ถูกสุดเอาแบบจริงๆไข่เจียวหมู350 บาทไข่เจียวหมู350 บาทหรอถูกสุดแล้วอ่ะถูกสุดในร้านข้าวไข่เจียวหมูสับ50 บาทแล้วข้าวไข่เจียวธรรมดาไม่หมูสับอ่ะ40 ครับอ๋อโอเคมีเวลาเดี๋ยวกลับมาปะไว้ก่อนโอเคตอนนี้ผมข้ามมาฝั่งห้างโรบินสันแล้วข้างหน้าก็จะมีแบบแบบร้านต่างๆขายอยู่แต่ว่าบางร้านก็จะหมดแล้วเนี่ยแต่ด่วนมีส้มตำเท่าไหร่เอ่ยยังขายไหมจ๊ะอ๋อปิดแล้วอ๋อเป็นยำยำเขา60ไม่ปิดนะพอนะพอแล้วนะไม่ปิดพอแล้วเดือดร้อนกูต้องทำใหม่กูสาพอดีพอดีเนี่ยต้องเติมแล้วเนี่ยชีลักษณ์จะหลับแล้วเพื่อกินเบียร์กินหมดแล้วถ่ายค่ะเฮ้ยถุงละ30เฮ้ย2ถุง50เป็นกับข้าวแล้วข้าวแม่ขาย5 บาทหรือ10 บาทจ้าแม่ขายถึงกี่โมงเอ่ย3 โมงนะจะปิดแล้ววะดิเฮ้ยเดี๋ยวไว้แว็บกลับมาสมมุติถ้าเดี๋ยวผมมีโจทย์30ตอนนี้40เดี๋ยวค่อยมาซื้อแม่ตอน30เดี๋ยวกลับมานะเราเดินมาถึงซอยข้างโรบินสันแล้วเจริญกรุง50เย็นนี้อยากกินอะไรคะกำลังหาร้าน40บาทอยู่ค่ะรู้คนดูรู้อยู่คิดว่าจะหาได้ไหมคิดว่าได้ค่ะในซอยนี้มีหลายร้านอยู่ค่ะเราเดินมานานแล้วนะได้ให้เวลาอีกครึ่งชั่วโมงเลยหาไม่ได้ใช่เราต้องรีบแล้วค่ะเราเดินเร็วได้ไหมได้กินโรตีแทนข้าวนี่สวัสดีครับหมดแล้วหรอใช่แล้วค่ะหมดแล้วแต่จะบอกว่าปกติเยลลี่นี่กินโดเตแทนข้าวจริงอะหมดแล้วหรอครับเสียดายจังเลยจะลองชิมเอาป่ะพี่ว่าร้านตรงข้ามร้านก๋วยเตี๋ยวอะที่พี่เล็งไว้อะมีร้านมีย้อนใช่นี่อะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมโซนนี้เขาขายหมูพวงเยอะจังเลยแม่ปิดกี่โมงเอ่ย3 โมงอ๋อโอเคได้ครับป่ะพี่ว่ากลับไปร้านนู้นแล้วเท่าไหร่ครับธรรมดา60ครับอ๋อโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับชามจานละเท่าไหร่ครับธรรมดาขึ้นละ60ครับ60อ๋ออันนี้คือตอกสูงใช่ไหมนี่ก๋วยจั๊บนี่อ๋อปิดแล้วครับก๋วยจั๊บน้ำข้นครับ50ไม่เป็นไรแต่เรามาเจอร้านลับแปลกับคือจริงๆอ่ะจะบอกว่าโซนเนี้ยนะเจอขุมทรัพย์เพราะว่าเจอ50ไปเยอะมากแล้วเป็น50แบบก๋วยเตี๋ยวขาหมูไอ้ขาหมู60นี่ก๋วยจั๊บเมื่อกี้ก๋วยจั๊บก็50เกือบได้น่ากินมากเลยกะเพราหมูกรอบไข่ดาว101สวัสดีครับถูกสุดในร้านเท่าไหร่เอ่ยถูกสุดในร้าน50บาทหรอมี40บาทไหมคะไม่มีอุ๊ยแต่ร้านนี้ขายหลากหลายมากเลยอ่ะแบบบะหมี่50ได้หลายอย่างโอ๊ยจะได้อ่ะไม่ได้เอานี่ไงอุ๊ยเฮ้ยข้า
าวมันไก่บางรักเจ้าเก่าธรรมดา30อยากเห็นเลยพิเศษ40อุ๊ยราคาดีมากเลยอ่ะพิเศษ40พิเศษแล้วนะคือ40อ่ะเรามาช้าไปไปต่อค่ะโอเคเราเฟลไม่ได้แต่ว่าร้านเนี้ยใครเคยมากินบอกหน่อยว่าเป็นไงบ้างหลังจากเดินไปอะค่ะก็คือไม่เจอร้าน40บาทที่เปิดแล้วค่ะก็เลยต้องกลับมาที่เดิมค่ะ เป็น energy ที่คน YouTube ไม่เคยเห็นแน่นอนแม่คือ2ถุง50ใช่ไหมอันนี้อันนี้เราขายถุงละ30แต่ถ้าหลัง2ทุ่มไปแล้วเราจะลดราคาโอ้พนักงานลงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถูกนะขาย30ตั้งแต่เช้าเลยอะค่ะแล้วอยากกินอะไรมันเอาแช่กรอบนี่ผมเอาวันนี้ต้มจืดเต้าหู้หมูสับเอาข้าวข้าวที่10บาทป่ะครับ10บาทจ้ะของมะลิจ้ะไลเบอรี่เฮ้ยมีไลเบอรี่ด้วย10บาทอุ๊ยแพงมากเท่ากันใช่มั้ยคะเท่ากันงั้นผมเอาเนี่ยเอาข้าวใส่โฟมแล้วผมเทนี่ลงไปเลยเป็นข้าวต้มแม่ไม่ต้องเปลืองถุงอยากกินผัดบัวอ๋อยังเรียกเอาผักบัวผักบัวได้ได้แต่ที่รักกินผัดบัวไม่เป็นใช่ไหมไม่เป็นไรมันกินของตัวเองอยู่แล้วนี่คือร้านแม่เขาอยู่หน้าโรบินสันเลยถ้าหันหน้าเขาโรบินสันอยู่ขวามือชื่อร้านครัวเจ๊พรนี่ผม40บาทเนาะค่ะขอบคุณค่ะแม่จะบอกว่าแม่เคยดูรายการผมปะจริงเหรอรายการผมนี่ดังมากและตอนนี้นี่ผมมีติ๊กเกอร์มาขอแปะแม่ได้ไหมเป็นการการันตีว่า40บาทอิ่มท้องแม่ให้แปะตรงไหนแปะตรงไหนดีตู้ได้ไหมจริงเหรอตรงตู้ได้เลยเหรอแม่ขออนุญาตนะให้เยลลี่มาแปะบ้างผมเดคคนไม่เห็นเยอะตรงนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ลาเลยนี่แม่ขอบคุณนะเราไม่ต้องตามเขาทุกอย่างเอลลี่บอกเราไม่ต้องตามเขาทุกอย่างพี่ปิ้นอ่ะไม่พี่มันจะหมดแล้วพี่รู้เดี๋ยวมันก็ขอแบบแก้วหน้าไม่ให้กินแล้วนะนี่ชนะจะบอกว่า40บาทยังมีอยู่จริงในโซนบางรักนอกจากร้านข้าวมันไก่ที่เราเดินผ่านมาที่แบบธรรมดา30พิเศษ40อันนั้นเดี๋ยวไว้มาโดนแน่ๆแต่ว่าร้านพี่พรเสกให้เราจริงๆแล้วเนี่ยที่พาเยลลี่มานั่งตรงนี้เพราะว่าเขาบอกว่าส่วนใหญ่ลูกค้าเขาก็จะเป็นพนักงานเป็นอะไรเงี้ยก็จะมาซื้อแล้วก็ใส่แบบเรานี่เลยขอใส่แบบนี้แล้วก็จะมานั่งกินแบบชมวิวตากลมที่หน้าโรบินสันเดี๋ยวพาเยลลี่มาได้ฟิลดีไหมดีค่ะให้ชิมจะเริ่มกินได้เลยนะอร่อยนะอร่อยเลยขอให้เยอะด้วยน้ำซุปไหนเอาจริงของพี่อร่อยมากนะคือน้ำซุปเขาอร่อยแล้วแบบเขาให้เต้าหู้เยอะมากเลยนะสองหลอดแบบเนี่ยเต้าหู้หลอดเขาเป็นอย่างนี้นะคือไม่ใช่เป็นปกติเขาจะให้เป็นให้เป็นแว่นใช่ไหมใช่นี่แอบกินไปแล้วนะใช่นะแอบกินไปแล้วแต่ว่าเนี่ยคือเขาให้แบบนี้สองอันคือหลอดหนึ่งผ่าครึ่งเออแม่เขาน่ารักอันนี้ก็ให้เยอะค่ะเจลลี่บอกไม่มีน้ำเลยมีแต่เบียร์นี่มีน้ำโหลน้ำเอาน้ำไม่หน่อยเลยน้ำเยอะเลยเจลลี่ดูเล่นโอเคกินอิ่มแล้วหรือคะเรียบร้อยจ่ายเงินไปกี่บาทคะ40บาทที่ร้านล่ะ40บาทเหมือนกันถือว่าสำเร็จโอ้โหนี่ทำได้เกือบแล้วสุดท้ายแล้วพี่ลิซที่ได้บอกว่ามันยากจริงๆงบต่อไปคนละ30บาทเออมาเลยอันนี้แหละแต่พี่เล็งไว้แล้วไงต่อไปเลยมั้ยเดี๋ยวช้าเดี๋ยวปิดนะเนี่ยเล็งแล้วเหรอเล็งแล้วไปเลยโอเคและสุดท้ายท้ายที่สุดเหมือนจะไม่สำเร็จแต่ผมว่าผมชนะอันนี้ร้านไหนนะร้านนี้เลยเล็งมาแล้วสวัสดีครับ
ดีค่ะไม้ละ10บาทใช่ไหมแล้วปลาล่าครับ10บาทค่ะ10บาทเหมือนกันอันนี้หมูอ่ะคะอ๋อเป็นหมูทอดพริกป่นแล้วก็พริกป่นจะเป็นอันนี้อ๋อแล้วก็เนื้อแดงทอดแล้วก็3ชั้นทอดกรอบเป็นอันนี้อันนี้อันนี้คือของโปรดเจนนี่นะอันนี้คือขายกี่โมงถึงกี่โมงครับบ่ายสามถึงสี่ทุ่มครึ่งบ่ายสามถึงสี่ทุ่มครึ่งก็อยู่โซนนี้ก็จะเป็นแบบพนักงานคนมาเดินในซอยมากินใช่ไหมโอเคพี่บุ๊กเอาอันนี้ดูเนื้อสุดอันนี้เป็นอะไรเป็นเนื้อหมูแดดเดียวเนื้อหมูแดดเดียวผมเอาหนึ่งข้าวเหนียว10บาทใช่ป่ะอันนี้เป็นอะไรพริกป่นนะครับพริกป่นเป็นอันนี้พริกป่นน่าดีอันนี้เยอะอันนี้อันนี้โอเคเลือกชิ้นใหญ่มาเออแล้วก็ข้าวเหนียวถุงนึงครับอันนี้มันคือเนื้อแดงคอหมูพริกไทยดำค่ะอ๋อเนี่ยเอา2อันนี้เหมือนมาก็ได้ใช่เอาคอหมูอันนี้ก็ได้ค่ะอันนี้3ชั้นอย่างเดียวเลยอ่ะค่ะเฮ้ยเอาคือจะบอกว่า30บาทเนี่ยก็ได้2ไม้กับข้าวเหนียว1แต่ว่าถ้าใครไม่กินข้าวเหนียวก็คือเปลี่ยนเป็นปลาร้า10บาทได้นี่ผม30บาทโอเคขอบคุณค่ะมีชื่อร้านไหมคะจะเป็นหมูทอดแม่มารีค่ะหมูทอดแม่มารีนี่แปะตรงไหนดีเกรงใจยังเลยแปะของติ๊กซูได้ไหมตรงนี้เหรอให้ตรงนี้เลยเหรอค่ะโอ้น่ารักจังเลยตรงนี้นะครับเฮ้โอเคเขาอยู่ในซอยข้างโรบินสันนี่แหละหน้าร้านนวดนวดเสร็จออกมากินได้เอาเป็นว่า4ประเภทคือเราจัดมาครบเลยนี่จัดหมูแดดเดียวมาแล้วก็อันนี้เป็นอะไรเอาเป็นพริกป่นหมูพริกป่นของที่รักเป็นหมูสามหมูย่างกับหมู3ชั้นเรื่องของเราเอาเรื่องของเราอ่ะอร่อยนะอร่อยไหมอร่อยนะอร่อยมากอร่อยจริงมันเยอะน่าจะดีอร่อยมากเวลาผมไปกินข้าวกันนะมันจะง่ายมากหมูนะอะไรมันนะตับเยลลี่ขอมันหนังปลาผมเลาะเยลลี่ขอหนังไข่ขอไข่แดงมันทุกอย่างลงตัวแบบเพอร์เฟคมากคือผมกินทุกอย่างอย่างมีความสุขอะไม่กลายเป็นว่าเยลลี่ชอบร้านนี้สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหมือนได้กินก้นของหมูปิ้งรัวๆติดคือเยลลี่ประทับใจมากเพราะว่าไม้เนี้ยมันได้รวมก้นหมูปิ้งมาอยู่ในไม้นี้มันหายากนะปกติเรากินแต่หมูปิ้งธรรมดาไงแต่ว่ากินเยอะไม่ดีค่ะไม่ทันแล้วสำหรับผมอะเอาจริงหลังๆนะคุมอาหารแล้วแบบไม่ได้กินมันมานานคือร้านนี้มันก็จะแบบเป็นหมูติดมันนั่นแหละแต่มันอร่อยไหมถามว่ามันอร่อยมากนะแล้วยิ่งพอเราไม่กินมันมานานๆโหแบบมันดีว่ะมาลองกันได้นะแม่มะลิตรงนี้แหละแนะนำไม่ไหวจะหมดแล้วจะขับรถเดี๋ยวเรียกเพิ่งได้ไหมเขากำลังจะถ่ายแป๊บเดียวไม่ขับใช่ไหมไม่ขับไม่ขับพี่เอกครับเขารออยู่โกรธปะเนี่ยบอกว่าเขารออยู่โกรธใครโกรธใครโกรธแล้วโกรธแล้วกินแล้วใช่ไหมพี่มาร์กกินแล้วโอ้โหแม่มะลิเมื่อสักครู่จ่ายเงินไปคนละกี่บาทคะ30บาทค่ะถือว่าวันนี้สำเร็จโอ้โหยินดีสำเร็จเย้เป็นเดทที่แปลกใหม่ค่ะแล้วก็สนุกดีค่ะเออจริงๆแนะนำนะรู้สึกว่าการมาเดินแบบฮอปปี้ไปเรื่อยๆแบบเราไม่ได้แผนไว้ก่อนอะก็ดีเหมือนกันจริงๆข้อเสียของผมเองคือเป็นคนแบบชอบแพลนว่าวันนี้จะพาเยลลี่ไปกินร้านนี้แล้วมันก็เหมือนจะมุ่งตรงไปเลยอ่ะแต่สุดท้ายเรามาค้นพบระหว่างเดินเนี่ยแหละที่มันแบบเออเรามาเดินโซนนี้ก่อนแล้วค่อยเจอว่าร้านนี้น่ากินค่อยกินอะไรเงี้ยมีอะไรจะพูดไหมเดือนแห่งความรักก็เนี่ยค่ะก็ไม่จำเป็นต้องกินร้านอาหารแบบแพงๆมากินร้านอย่างนี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างค่ะจะได้ไม่เบื่อแล้วก็มีคนมากมายคือคักค่ะแต่จะบอกว่าโกรธพี่ปิ๊นหรือเปล่าเป็นเบียร์ที่รู้แล้วมันเป็นเบียร์กินเบียร์ตลอดการถ่ายทำเหรอไม่ใช่พอแล้วไม่เป็นพอแล้ว
บอกเราไม่ต้องตามเขาทุกอย่างพี่ปิ้นอ่ะให้ดูเจลลี่แบบส่งรังสีมาแล้วมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นน้ำชาอุ่นๆให้ดมก็คือตลอดทางเจลลี่เหรอเห็นไหมผมให้รู้ว่าจริงๆเนี่ยหยิกผมตลอดบนเป็นห่วงอะไรพี่ปิ้นบ้างอย่าพูดเลยค่ะออกอากาศเออแต่วันนี้สนุกดีขอบคุณมากที่มาแล้วก็ได้เปลี่ยนฟิลด้วยแล้วก็เดี๋ยวไว้ใครชอบคลิปนี้เดี๋ยวชอบเยลลี่แบบเดินในย่านต่างๆนะเดี๋ยวจะชวนมาอีกสักโอกาสหนึ่งเนาะสนุกดีเนาะประมาณมีอะไรจะบอกเยลลี่บ้างมีอะไรอีกมีสิเพราะว่าวันนี้เป็นวันช่วงเทศกาลวาเลนไทน์เนาะก็ขอบคุณมากที่มาเดทเปลี่ยนฟิลวันนี้แล้วก็ไม่บ่นด้วยไม่บ่นแล้วก็ไม่บ่นเก่งมากแล้วก็แฮปปี้กับการกินแบบนี้ปกติก็คือแบบเขากินง่ายอยู่ง่ายอยู่แล้วผมรู้สึกว่าตั้งแต่ที่คบกับเยลลี่มาชิลมากมีนี่โจวันวาเลนไทน์นี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวยป่ะสวยค่ะนี่วันวาเลนไทน์เราต้องมอบให้เป็นแบบน่าจังเลยกุหลาบเขาเรียกอะไรกุหลาบทูโทนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเร็วพูดอะไรหน่อยดีพูดอะไรกับเราขอบคุณดอกไม้ค่ะแหมเอาดอกไม้มาให้ด้วยหรือว่าจะไม่มีลาเล่นมีอยู่แล้วเขาจะก็ดีค่ะเป็นคนดีอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะค่ะวันนี้สนุกมากนะครับใครอยากให้ผมไปย่านไหนอีกชวนใครมาเมนบอกได้เลยเนาะแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวชวนเยลลี่มาใหม่แต่ย่านบางรักผ่านส่วนถ้าใครอยากดูบางรักกลางวันไม่มาได้อีกนะเดี๋ยววนมาได้ปิดคลิปให้หน่อยได้ไหมค่ะแล้วเจอกันใหม่กับม้าจุ50 40 30คลิปหน้าค่ะ